รองนายกรัฐมนตรีระบุมีบริษัทเอกชน13รายติดต่อสร้างภาพยนตร์และเกมแอนิเมชันช่วยเหลือทีมหมูป่าซึ่งคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวงไม่มีสิทธิ์ไปจำกัดรูปแบบแต่มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้องเท่านั้นขอให้ระวังเรื่องการผูกขาดลิขสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุเตรียมเรียกประชุมคณะทำงานหรือคดีศาลยกฟ้องจำเลยแทงเด็กอาชีวะเสียชีวิตจนพ่อกระโดดอาคารศาลอาญาเสียชีวิตยืนยันว่าการตั้งคณะทำงานไม่ได้เป็นการจับผิดว่าใครบกพร่องในการทำคดีแต่เพื่อหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมตำรวจท่องเที่ยวไทยร่วมตำรวจสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าขยายผลจากการขายสินค้าออนไลน์เข้าค้นตลาดมินบุรี5จุดรวบผู้ต้องหา2รายยึดของกลางมูลค่ากว่า2ล้านบาท